ผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับสู่รายการ Speed Rider ในช่วงสุดท้ายครับก็แน่นอนครับยังติดตามเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นเราก็พร้อมที่จะตอบคำถามในเรื่องของรถจักรยานยนต์แวดวงการแข่งขันต่างๆแล้วก็ในถึงของคำถามที่จะต้องมาถามพี่กิ้งหรือถามผมนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าต่างๆที่มีเลือกมากมายนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าไปสู่เรื่องราวของรถจักรยานยนต์ที่มีวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจริงๆเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่ระบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมมาเบรกนี้เบรกสุดท้ายเรายังมีคำถามถามกันมาเรื่อยๆนะคนอินด้วยคนอินด้วยก็ตอนนี้ก็ยังเหงาอยู่นะครับก็โทรกันเข้ามาพูดคุยกันได้ครับมาดู SX กันเลยนะครับ GSX S750 ล็อตที่2จะมาประมาณเดือนไหนครับส่วนมากที่รู้สึกว่า Expo เนี่ยต่างที่เปิดตัวไปเขาบอกว่ารถจะส่งมอบหรือคลอดออกมาทีก็กุมภาโดยประมาณเขาบอกจองรอบแรกไม่ทันจองรอบแรกไม่ทันก็น่ะรอบที่2นี่เป็นมอเตอร์โชว์กุมภาอาจจะกุมภาจะมีรถแล้วแหละนะครับอาจจะปล่อยรถแรกกุมภาส่งรถก็น่าจะเริ่มเปิดจองอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจองในงานเนี่ยมันได้ราคาพิเศษไง 300,000 เองมอเตอร์โชว์ก็อาจจะมีอีกไงคือถ้ารอได้นะอันนี้โปรโมชั่นใหม่ใช่ก็มีโปรโมชั่นไหนที่มางานมอเตอร์โชว์ก็ถ้ารอได้ก็รอจอปุ๊บกุมภาส่งรถมอเตอร์กุมภามีนาอ่ะประมาณนั้นครับประมาณมีนาเมษาก็เข้ามอเตอร์โชว์แล้วก็น่าจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆในงานใช่ครับนะแล้วก็จะมีการเปิดตัวรถใหม่ๆด้วยซูซูกิเองก็เผยออกมาแล้วว่าต่อไปผลิตในบ้านเราราคาถูกลงสนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็เรื่องรถก็จะถูกลงกว่าเดิมใช่นะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับเป็นนักเก็ตไบค์ขนาด 750cc 4สูบเรียงช่วงปลายปีนี้ซูซูกิแบบเอาจริงมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์นำเข้าแล้วก็รถตลาดนะใช่ครับเพราะว่ายิ่งแบบตลาดในเมืองไทยเขาวันพี่เลิศศักดิ์มานั่งคุยเนี่ยโอ้โหมีโปรเจกต์มากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่ารถใหม่ๆไปจนถึงการบอกว่าเป็นฐานการผลิตซูซูกิกำลังจะกลับมาอีกครั้งนึงหลังจากที่ปล่อยให้หลายค่ายเนี่ยเขาเดินในเรื่องของบิ๊กไบค์เรื่องของรถตลาดไปเยอะแล้วซูซูกิก็เลยจะกลับมาสร้างเซกเมนต์ที่หายไปในหลายจุดเพราะว่าซูเนี่ยนะฮะหายไปจากวงการเลยดีกว่านะฮะเงียบมาก3ปี4ปีรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรที่ดุเผ็ดมันกว่าเดิมขึ้นเยอะนะครับก็ติดตามค่ายซูแล้วกันนะฮะว่าเขาจะมีอะไรที่แอบแฝงเคี้ยวเล็บต่างๆเผยออกมาค่อยๆเผยออกมาเรื่อยๆนะฮะใครเป็นแฟนธุรกิจก็ติดตามครับมาดู SMS กันครับครับผมควรใส่ดุมอะไรครับมาใส่จาน CB 400รถวิกเตอร์นะจ๊ะดุมโนวาไงรถวิกเตอร์ดุมโนวามัน5รูจาน CB มัน6รูดุม VR ครับดุม VR กับดุม Tizen R หรือแม้ก็ดุมแต่งของดุม M-Tech เพราะว่าเขาจะเตรียมไว้สำหรับจานดิสคู่อยู่แล้วครับอ๋อจะใส่จานคู่ก็คือว่าจานของ CB มันเป็นจาน6รูน็อตเนี่ย6รูจริงๆแล้วก็เป็น VR ก็ได้ VR ก็ได้ส่วนใหญ่แล้วจะเอา VR มาใส่กัน VR ปุ๊บแล้วก็มาเจาะรูทำเกียร์เอานะฮะเพื่อที่หรือไม่ไปเจาะที่จานก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพื่อให้ใจตรงกับดุมใช่ไดมิเตอร์ได้ตรงกันนะครับหรือแม้ก็ซื้อดุมแต่งของ M-Tech เลยเพราะว่าเขาก็จะมีขายอยู่แล้วสำหรับรถที่แปลงใส่ดิสนะครับใช่นั่นแหละนะจ๊ะชัดเจนนะจ๊ะสาย2จังหวะเข้ามานะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้นมาใช่พรุ่งนี้สด2จังหวะมาตรึมแหมอยากจะให้มาเจอกันจริงๆเลยคุณสารโรดฟังแล้วดูแล้วอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับคุณสารโรดนะครับบอกพี่อ้นเลยพี่อ้นบอกว่าเดี๋ยวพอดีเพิ่งถอดท่อไปทำไอ้รถตัวโครงเตี้ยเดี๋ยวขอปีใหม่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรให้เราคุยกันแล้วกันบุบเดี๋ยวมาไม่รอหลากหลายนะฮะมีหลากหลายครับดูรถมาดูกันต่อครับรถออโต้ครับไม่มีคันสตาร์ทเท้ามาให้ไฟแบตหมดแก้ไขยังไงดีแก้ไขยังไงดีก็ต้องจูงอย่างเดียวครับจูงเพื่อที่จะเข้าไปที่ร้านซ่อมนะฮะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไปชาร์จแบตเตอรี่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกระตุกวิ่งได้หรือไม่ทำอะไรได้นอกจากเข็นอย่างเดียวเช่นง่ายๆแล้วกัน PCX อ่ะคันสตาร์ทไม่มีแบตหมดทำไงครับหนึ่งต้องหาพักพวกมาพ่วงแบตไปเอาวิ่งใช้งานได้ไปก่อนหรือไม่ต้องเข็นยาไปร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เลยนะเปลี่ยนแบตอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้จริงๆยกเว้นถ้าแบบเป็นรถมีเกียร์มันยังพอที่จะเข็นกระตุกได้นะครับอันนี้เอสเอ็มเอสเก่ามั้งเนี่ย
ให้เลือกระหว่างไทรอัมกับเฮดดี้เราพูดกันไปเบรก2โปรดิเอกเราพูดกันไปแล้วไงว่าเราเห็นเห็นได้ข่าวบอกว่าปีหน้าจะไปไหนไปทำอะไรยังไงกิจกรรมงานอะกิจกรรมอะไรยังไงไม่กิจกรรมของสปิทไรเดอร์ไงซึ่งเป็นยังไงล่ะเขาเรียกว่ามีจัดทริปมีจัดทริปแล้วก็มีเรียกว่าเป็นของแฟนคลับลูกค้าเนี่ยนะครับที่สปิทเคยจัด2ปีแล้วปีนี้ปีที่3แต่ว่าทริปเราอ่ะจะเป็นครั้งแรกที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช่จะเอาลูกค้าในกลุ่มลูกค้าประมาณนั้นพี่เข้าป่าเข้าเขาวันไปแถวๆเพชรบุรีใช่เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าเนี่ยได้หลายกลุ่มมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ไปด้วยกันแล้วก็ไปนั่งขุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเออรถเล็กรถใหญ่เป็นยังไงใครชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็ของรางวัลกับสปอนเซอร์เรามีเยอะแยะมากมายอย่าพลาดเลยเดียวอย่าพลาดติดตามนะติดตามโดยประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่ารายละเอียดเราจะประมาณมกราเราจะบอกแล้วได้ครับผมมาแต่เมื่อกี้เอเลนเขาบอกว่าเพิ่งส่งมาก็ส่งมาตอบวิธีก็ได้ตอบวิธีอ่ะตอบนะเอาใหม่ใหม่ทำอารมณ์รีลันเหมือนกับเบรกสองหน่อยพี่จิงยังไงเสลดเสลดนะครับผมว่าเป็นไงบ้างครับอารมณ์เป็นไงครับที่เคยขับมาผมชอบผมชอบรุ่นไหนไทรอัมไทรอัมทำไมถึงชอบด้วยทรงที่เป็นรถคลาสสิกขี่ง่ายแล้วก็เป็นจะบอกรถที่ขี่สบายสบายนั่งสบายสบายแล้วเครื่องยนต์มันก็ตอบโจทย์ระดับ100นะสุดบัมเบอร์นี่จะเป็น100นะครับส่วนตัว48อ่ะตัวฮาร์เลย์เนี่ยถ้านั่งค่อนข้างที่จะมันยังไงอ่ะมันกลางแขนกลางขาหน่อยเวลาขี่ความเร็วประมาณ120เนี่ยลมมันโต้แล้วมันจะขี่เหนื่อยลำบากสุดท้ายชอบไทรอัมของผมครับก็ต้องเป็นสไตล์ไทอัมอยู่แล้วเพราะว่าไทอัมเป็นสไตล์ที่แบบว่าเขาแบบสามารถไปได้เล่นโค้งได้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าสำหรับเป็นฮาร์เลย์เนี่ยก็ไม่ต้องแบบมีการต้านลมแม้กระทั่งถ้าใช้ความเร็วสูงเนี่ยลมยังมาต้านที่เท้าที่เท้าที่ขาระหว่างขาทำให้แบบว่าเราต้องสู้กับแรงลมเวลาที่เราขี่เร็วมันเหนื่อยคือเรายังชอบขี่เร็วอยู่เพราะนั้นแล้วเราก็ยังชอบเล่นโค้งอยู่แล้วรถมันเตี้ยมากเวลาขี่ต่างพี่ตู่บอกเลยโค้งพักเท้ามันครูดพื้นมันก็อันตรายเวลาไปงัดกับหินหรือไปงัดกับร่องกระเด็นเลยนะกระเด็นเลยแต่ถ้าถามพี่บอมอันนี้ตอบแทนได้พี่บอมต้องบอกว่าฮาร์เลย์เพราะว่าเป็นสายฮาร์เลย์ชิลฉะนั้นแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วครับว่าท่านผู้ชมต้องรู้แล้วครับว่าต้องมีรถในใจของเราแล้วว่าจะต้องเลือกคันไหนนะครับความเป็นฮาร์เลย์มันก็คือมีสตอรี่ที่ยาวนานแต่ไทรอัมมันก็สตอรี่ของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมาต่อเลยครับผมใช้ CB500X ครับมันพอจะโหลดลงนิดหน่อยได้ไหมครับฮาร์เลย์เอ็กซ์เป็นตัวเอเวนเจอร์โหลดได้นี่ครับได้ครับประมาณ2นิ้ว2นิ้วนะฮะโหลดได้โหลดได้ครับสบายๆแล้วก็ไม่มีผลกับการทำงานใช่เพราะว่าอย่างน้อยพอโหลดมาสัก2นิ้วไอตัวนกแก้วใช่ไหมฮะปากนกแก้วแล้วกันนะฮะยังไงมันก็ไม่ชนบางคนไม่ชนโหลดได้ครับ2นิ้วเพราะว่าคนที่รูปร่างเตี้ยๆหน่อยก็ยังสามารถที่จะโหลดลงได้แล้วก็ไปปาดบอสใช่ใช่นิดนึงครับนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะนั่งคอมได้สบายเป็นรถที่ขับสบายใช่นะครับความเร็วเฉลี่ยสูงสุด180โดยประมาณโดยประมาณนะครับท่องเที่ยวได้ใช้งานในเมืองก็ได้ในเมืองก็คล่องตัวนะพอรถมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากนะตัวนี้นะใช่กำลังดีฮะ500นะฮะเป็นรถที่ขายดีทีเดียวใช่นะครับสำหรับตระกูลของ Honda ครับต่อเลยครับป้ายทะเบียนข้างล้อเสี่ยงต่ออุบัติเหตุหรือเปล่าป้ายทะเบียนข้างล้อข้างล้อก็ต้องกะดีๆอ่ะเวลาเลี้ยวใช่จะตั้งแบบไหนแล้วจะมีตั้งแบบแนวแบบฮาร์เลย์ฮาร์เลย์ก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นรถแบนทั่วไปข้างล้อก็จะเป็นแบนไปเลยข้างโซ่ข้างโซ่ก็ต้องระวังในเรื่องของการยึดการยึดเนี่ยต้องยึดให้แข็งแรงเหล็กก็ต้องเหล็กที่ค่อนข้างจะแข็งแรงจริงๆไม่งั้นแล้วเนี่ยฮะวิ่งๆไปมันจะสั่นนะพอสั่นไปเนี่ยสักพักนึงเนี่ยถ้าเราขับไปเราไม่รู้หรอกว่าเหล็กจะหักตอนไหนพอหักไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปในโซ่เรียบร้อยเลยเกิดอุบัติเหตุทันทีเลยนะครับพยายามหาเหล็กที่มันยึดแข็งแรงมั่นคงจะดีกว่าแต่ผมว่าถามว่ายึดได้ไหมยึดได้แต่ผมมองว่าติดไปเถอะที่เขามีให้ติดตรงท้ายครับไม่เสี่ยงกับตำรวจจับอุบัติเหตุจะไม่มีแต่ตำรวจจับแน่ครับนะครับต่อเลยครับซูซูกิรุ่นอะไรครับที่มีท่อตรงไฟท้ายสองข้างมีคิงไหมบีคิงตัวพ่อเลยนะบิ๊กแนกเก็ตของเขาเครื่อง 1,003 ฮายาบุสะใช่เครื่องเดียวฮายาบุสะนะครับเห็นบอกว่าไม่มีการต่อแรงมาด้วยนะครับตัวนั้นจัดหนักมาเต็มเลยผมเคยขี่แล้วหนักมากแต่ขี่นิ่มเพราะว่าตอนเข็นกับตอนขึ้นเนี่ยเป็นไงโอ้โหพี่หนักถึงหนักมากๆบีคิงแต่เวลาออกตัวไปแล้วลอยลำไปแล้วไม่เหมือนรถเหมือนขี่ปุยนุ่นมันนุ่มอย่างนั้นแล้วมันนุ่มมันเบามันเลี้ยวง่ายแต่ว่าโอ้โหมาโหดมาแรงมากเครื่อง 1,003 อ่ะเนี่ยผ
ผมโดนโหดตรงไหนหรือว่าตรงที่ตอนนั้นผมไปเอาที่ร้านป่าเทพ59ไบค์แหละแล้วก็จะขี่ไปรีวิวที่บางปูโหแล้วคุณคิดดูเส้นทางเนี่ยเส้นเกษตรนะว่ามินนะฮะรถติดรถติดทั้งนั้นเลยต่อสีนครินทร์นะครับกดยาวโอ้โหทรมานมากคือต้องรอแบบรอกลับประมาณ 4-5 ทุ่มครับยิงรอคนเร่งไม่งั้นไม่ไหวครับจะดีกว่ามันหนักหนักด้วยร้อนไหมฮะเครื่องร้อนไหมเครื่องร้อนถ้าเผื่อว่ารถติดนานๆร้อนร้อนแล้วแบบว่ามันออกมาแบบเวลาพัดลมเป่าอ่ะไข่สุกเลยจะพูดไปคือร้อนมีปัญหาอยู่แล้วคือขี่ในเมืองไทยตอนจราจรติดขัดนะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ร้อนเรื่องนี้ต้องทำใจแล้วยิ่งเป็นรถแบบ4สูบ 1,300 ซีซีหายห่วงครับร้อนแต่เรื่องสมรรถนะอย่างที่ก๊อฟบอกเลยรีบเป็นมาแล้วก็ไม่มีการตอนแรงมาจัดหนักตัวนี้อินซีแดงใช่เห็นก็บอกว่าตัวจริงมันมีแค่ประมาณคัน2คันนะแต่นอกเหนือจากนั้นคืออะไรทำเป็นแบบม็อกอัพอ๋อใช่เพราะว่าเห็นทำให้เหมือนเฉยต้องบอกว่าต้องเอาไปยกล้อเผากระท่อมยังไม่ระเบิดเขาเผากระท่อมอ่อนแอก็แพ้ไปใช่คุณแพ้ด้วยดาวตัวเองอ้าวไม่เหลือให้เล่นบ้างเลยนะปรึกษาเรื่องหมวกครับงบไม่เกิน 10,000 หมวกกันน็อกใช่ไหมหมวกกันน็อกไม่เกิน 10,000 บาทนี่ไงก็ AGV ป่ะ K9 AGV K3 9,500 ใช่แล้วก็อ๋อมีตัวไหนแนะนำบ้าง HJC AGV HJC ก็มีตัว LS2 Sharp HJC มีครับตัว 4-5,000 มีครับผมเป็นชาร์กก็มีมันมีหลายรุ่นครับ HJC ไม่ใช่ตัวมีเยอะเลยนะพูดถึงนะฮะใช่ที่เลือกมาทั้งหมด4รุ่นเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเราต้องไปลองแล้วไปดูเองอะใช่ป่ะว่าเราชอบแบบไหนพอดีเราแก้มหมวกโหนกหัวเหออะไรเงี้ยแต่ละทรงมันไม่เหมือนกันแต่ไม่เกินหมื่นมีเยอะฮะมีหลายรุ่นเลยคุณภาพก็เป็นไปตามราคาด้วยใช่ป่ะซึ่งแบบเป็นตัวที่แบบว่าราคา 3-4,000 น้ำหนักมันอาจจะหนักกว่าแล้วเรื่องของหลักแอโรไดนามิกมันก็จะไม่ดีเหมือนหมวกแพงใช่ป่ะใช่แต่ละตัวมุมมองไม่เหมือนกันด้วยนะใช่อย่างส่วนตัวนี้ก็ใช้มาหมดเลยนะคือทั้งอะไลโชเอะเวม่านี่ของฟรีได้มาจากฟิล์มรัฐภาคครับใส่ดีสุดแล้วของฟรีไม่งั้นเป็นหมวกที่ใช้แข่งจริงของดีเนี่ยของฟรีเนี่ยมันดีนะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็ใช้ HJC อยู่เป็นตัว Alpha 10เป็นก่อนที่ Lorenzo เขาจะ Alpha 10 Plus ตัวนี้มันตัวบวกมีพัทแต่ผมก็ใช้ Alpha 10 Plus เหมือนกัน HJC เหมือนกันใช้ตัวท็อปกัน2คนใช้ตัวท็อปเป็นคือข้างในจะเป็นคาร์บอนมันก็เลยเบาครับใช่ครับผมก็เลือกเป็นแพงหน่อยฮะไปลองสวมดูครับมุมมองต่างกันน้ำหนักต่างกันชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นได้อันนี้มันแล้วแต่ความชอบด้วยถ้าเราบอกไปสีสันอาจจะไม่โดนเพราะมันก็มีหลายลายเนาะหลายแบบใช่ก่อนเข้าสู่ช่วงท้ายให้พี่กิ๊งไปเน็ตไอดอลหน่อยเพราะเน็ตไอดอลก็ต้องฝากร้านอะไรอะไรยังไม่เป็นเลยอะไรละสิบไอคืออะไรละสิบไออ่ะอ๋อเวฟอ่ะเวฟร้อยละสิบไออยากเปลี่ยนหัวฉีดจะใส่ของอะไรครับครับผมก็จะเป็นหัวฉีดที่เขาจะมาแปลงใส่ก็คือเรื่องของ PCX ที่เขาจะเอามาแปลงใส่กันนะครับคราวเนี้ยไอเรื่องหัวฉีดน่ะน้องๆหลายคนหลายท่านนะฮะที่ไปทำแคมมาทำลูกมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหัวฉีดเช่น8รู12รูนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปเนี่ยถ้ามันเยอะมันก็จะเยอะไปอาการออกตัวจะวอดนะฮะกลางปลายจะเดินนะครับส่วนถ้าเกิดว่าถ้าน้ำมันมันน้อยมันบางไปนะครับมันก็จะทำให้ออกตัวดีนะฮะแต่ท้ายมันไม่เดินนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการเลือกหัวฉีดก็ต้องเลือกดูด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำนะฮะแนะนำเป็นกล่องยกหัวฉีดนะครับจะดีกว่าเพราะว่าการยกหัวฉีดเนี่ยเราสามารถใช้หัวฉีดเดิมได้แล้วสามารถปรับจูนลิมิตของมันได้ว่าต้องการยกมากยกน้อยเราสามารถปรับจูนได้อย่างนั้นดีกว่านะครับไม่เปลืองไม่เปลืองด้วยใช่เท่าไหร่พี่กล่องยกกล่องยกหัวฉีดก็ไม่กี่ตังค์หรอกครับ100กว่าบาทนี่แล้วก็บาทแล้วกล่องเนปอ่ะกล่องเนปก็100นะฮะไม่เกิน 1,000 ก็ติดต่อมาทาง980ใช่มั้ย980บาทก็สอบถามนะมาทางเพจ GLP ก็ได้นะครับเดี๋ยวช่างจริงจะตอบได้ฝากร้านหน่อยฝากร้านเน็ตไอดอลฝากร้านยังไงเขาบอกเนี่ยตะกี้เขาบอกให้ฝากร้านฝากร้านพี่กิ๊มฝากร้านพี่กิ๊มนะครับตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณ Elf Motor Protect แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกันใหม่นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับพวกเราด้วยครับ Speed Rider วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสรุปไม่ฝากร้านแหมเล่นงงไปฝากร้าน